สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เมย์ใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นมผึ้งออสลาจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างนมผึ้งแท้และนมผึ้งเทียมนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะนมผึ้งแท้เนี่ยเวลาที่เมย์ทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีปฏิกิริยานะคะกับร่างกายของเรานะคะซึ่งแตกต่างกับนมผึ้งเทียมนั่นก็คือนมผึ้งที่ผลิตจากห้องแลบนะคะตัวนั้นเนี่ยทานเข้าไปแล้วจะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆกับร่างกายของเราเลยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าตัวไหนนั้นคือนมผึ้งแท้และนมผึ้งเทียมนะคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะข้อที่1นมผึ้งแท้นะคะจะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะแต่ละเมล็ดนั้นจะมีสีเข้มและแต่ละเมล็ดจะมีสีอ่อนนะคะนั่นก็คือปฏิกิริยาของนมผึ้งแท้นั่นเองนะคะส่วนข้อที่2เราสามารถลองด้วยวิธีการลองกัดเมล็ดนมผึ้งดูนะคะรสชาติเนี่ยจะคล้ายๆกับเมล็ดข้าวโพดดิบนะคะส่วนข้อที่3เราสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออสลานะคะคุณก็จะได้นมผึ้งแท้ 100% แน่นอนค่ะออสลานะคะเป็นผลิตภัณฑ์นมผึ้งที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วยังผ่านอย.ของประเทศไทยอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขอย.ทางด้านหน้าจอเอาไว้ให้นะคะซึ่งคุณมั่นใจได้เลยว่าเมื่อคุณเลือกทานผลิตภัณฑ์ออสลาคุณจะได้นมผึ้งแท้ 100% แน่นอนค่ะ